เส้นเล็กกุ้งแก้วดองที่มีหอยนางรมแล้วก็แซลมอนด้วยนี่โอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนดูโอ้ตัวโคตรใหญ่หอยนางรมเป็นปุ่มเป็นต้มอยู่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกมีอะไรอยากจะบอกทุกคนครับมัวแต่งตาแบบดอลลี่อายเป็นแล้วดอลลี่อายคือในกล้องเห็นไหมอ่ะคือไงครับขอยกได้ปะได้เห็นปะทุกคนเห็นปะฉันแต่งดอลลี่อายไปแล้วนี่มันยังไงวะดอลลี่ไอคล้ายปลาสวายที่อยู่หน้าวัดดอลลี่ไอนี่คือแบบปลาดอลลี่เหรอถามจริงๆไม่รู้จักจริงๆปลาฉ่ำตาเยอะถูกกว่ามันจะได้มันยากมากเลยเธอรู้ปะมันต้องแรงเงาอ่ะ this is แรงเงาอยู่นะคือตั้งใจแต่งดอลลี่ไอมามากๆเลยเพราะว่าวันนี้เรารู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหน้าเรานานเราจะทำเมนูที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการพลังปังปาวาวี่เฮ้ยเราไม่ได้ทำเมนูมานานมากจะบอกว่าทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยชอบโมจิโกะก็ทำแต่ยำทำแต่ส้มตำลองย้อนกลับไปดูก่อนว่าไม่ได้ทำยำมากี่เดือนแล้วเออเฮ้ยใช่ครับวันนี้เราก็เลยจะทำเมนูตำซั่วเส้นเล็กกุ้งแก้วดองที่มีหอยนางรมแล้วก็แซลมอนด้วยบอกเลยว่าตอนนี้ณปัจจุบันที่ยังทำยังคิดชื่อเมนูไม่ออกแต่เพื่อนๆจะเห็นชื่อเมนูจากชื่อปกแล้วก็ชื่อคลิปแล้วชื่อคลิปชื่อว่าอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะคะโมอยากรู้เหมือนกันเราเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะต้องดองพวกนี้ก่อนดองสักพักหนึ่งสักพักเดียวใช่สักพักหนึ่งประมาณ2ลมหายใจอ่ะอันนี้เป็นเซตผักที่เราเตรียมมาวันนี้นะวันนี้กินผักด้วยครับแน่นตกแต่งจานอร่อยหมายถึงผักเราจะเอาวันนี้โอ้โหเอาเลยเหรอทั้งหมดเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยกุ้งยังไม่ตายแล้วเราก็จะทำน้ำดองกันวันนี้เราจะทำเป็นกุ้งแก้วดองปลาโอ้ยเมนูนี้หายไปนานมากและเรามีวิธีการทำให้ไม่ต้องพักน้ำดองนานเดี๋ยวเราจะสอนก็คือใส่น้ำลงไปนิดเดียวเลยนะคะตาลวันนี้ก็คือเป็นการน้ำดองคือไม่ได้ทำนานมากค่ะเพื่อนๆจำสัดส่วนอะไรไม่ได้แล้วแล้วเราก็จะใส่นี่ลงไปนะคะน้ำปลาเป็นน้ำปลาเพราะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะวันนี้ใช่แล้วเราก็จะใส่นี่ลงไปเลยค่ะปลาร้าเท่านี้เลยรอให้น้ำตาลละลายแค่นี้อ่ะใช่ระหว่างรอน้ำตาลละลายหั่นแซลมอนชิ้นใหญ่มากหั่นแบบบางๆนะคะแซลมอนโอ้โหขอวางข้างๆกันก่อนเถอะหอยใหญ่มากใช่ค่ะโอ้ขอชิ้นได้ปะเอาเลยชิ้นนะบีบมะนาวน้ำดองชิ้นนะชิ้นเลยมาแล้วนี่ไงปะครีมมี่มากโอ้โหแล้วเนี่ยก็มีกุ้งอีกสามสหายของจริงคุณเลยครับกุ้งครับเคี่ยวนะชิมรสชาติแบบหนึ่งอร่อยอร่อยแล้วอร่อยจริงๆแล้วเราก็ใส่พริกลงไปโอ้โหคนหอมป่ะหอมตอนที่เราทำน้ำดองเมื่อกี้เนี้ยเราใส่น้ำน้อยมากๆเราอยากให้น้องเย็นเร็วเราก็เลยจะใส่น้ำแข็งลงไปเฮ้ยเพื่อปรับอุณหภูมิใช่เจือจางด้วยแล้วก็ให้น้องเย็นอุ๊ยอะไรร้อนเดี๋ยวเรามันหายร้อนแล้วเนี่ยใส่น้ำแข็งลงไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็คนนี่แค่นี้นะคะเราก็ได้น้ำดองพร้อมดองเลยใส่เลยไวมากแม่มนุษย์กุ้งนะคะแล้วเราก็จะใส่มนุษย์แซลมอนลงไปเลยด้วยกันแบบนี้เลยแซลมอนแล้วก็หอยนางรมวันนี้เราก็ดองด้วยเช่นกันค่ะสุดยอดแล้วเราก็ได้ต่อถึงขั้นตอนที่สำคัญและเราก็เทลงเลยค่ะแล้วเราต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราตำส้มตำเสร็จเราก็กินเลยวันนี้เรารีบอ๋อมันก็กินได้เลยเพราะว่าน้ำดองเราทำเข้มข้นมากจริงใช่ค่ะ
คเดี๋ยวเราจะมาทำส้มตำกันแล้วนะคะวันนี้เป็นสูตรส้มตำตำพริกแห้งเราจะใช้แต่พริกแห้งเราตำกระเทียมเลยนะคะเปิดโครงด้วยกระเทียมเดี๋ยวแล้วก็คิดถึงคุณลุงเจอเชียวใส่ลงไปวันนี้เราใช้แต่พริกแห้งทั้งหมดนะคะวันนี้เราใช้มะขามเปียกนะคะมะขามเปียกนี่ค่ะน้ำตาลครับประมาณนี้เน้นหวานไม่เน้นเค็มแล้วก็บีบมะนาวมะนาวลงไปค่ะคุณลูกค้าวันนี้ลดผักใส่หมดเลยครับใส่ไปเลย2ลูกไปเลยโอ้โหน้ำปลาเล็กน้อยค่ะครับแต่วันนี้เราจะทำเป็นตำปลาร้านะขอปลาร้าแบบนัวๆข้นๆแล้ววันนี้ปลาร้าที่โมเลือกใช้ก็คือปลาร้าตำมู่นะคะเป็นปลาร้าปรุงรสสูตรต้นตำรับนัวหอมสดสะอาดปลอดภัยสูตรลับกว่า30ปีเอ้ยเมนูไหนก็คือแซ่บนัวทั้งหมดบอกเลยรสชาติคือถึงมากเป็นน้ำปลาร้าตำมู่เลยเห็นไหมข้นมากเออกลิ่นเป็นสิ่งที่ควรมีไว้ติดครัวคือบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากหอมแต่น้ำดองกุ้งแก้วเมื่อกี้นี่แหละเออหอมจริงว้าไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วอร่อยเลยนัวแล้วเออนัวเลยจริงๆตำมั่วนะคะน้ำปลาปรุงรสนะคะครับคุณค่าที่คู่ครัวจริงๆเขามีอีกสูตรนึงด้วยนะคะเป็นสูตรน้ำปลากัญชาเด็ดดวงไม่แพ้กันอันนี้ขอเติมความหน่วยหน่อยไปค่ะทุกคนใครสายน้ำปลาร้าปรุงสุกนะคะต้องลองเลยนะคะน้ำปลาร้าตำมั่วห้ามพลาดค่ะน้ำเดือดพอดีเลยเดี๋ยวเราลวกเส้นเล็กกันเลยดีกว่าเส้นเล็กนะคะที่เราจะใส่ลงไปในตำซั่วของเราวันนี้และเราต้องลวกแบบไม่นุ่มมากอะค่ะให้หยิบหยิบอะหยิบหยิบแบบระหว่างรอลวกเส้นใส่ถั่วฝักยาวไว้ฝักยาวฝักยาวนี่น็อกน้ำแข็งสักหน่อยนะคะนี่ครับเพื่อให้น้องไม่เหนียวติดไม่อืดต่อเราคลุกเส้นเล็กกับน้ำแข็งเลยนะคะคลายความร้อนออกนะคะครับของดองเราจะได้ไม่สุกด้วยเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะนี่วันนี้เราจะทำเป็นเหมือนเกาเหลาอะฟิลลิ่งเหมือนเกาเหลาตำเหลาแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปเลยค่ะอะไรครับเส้นเล็กนี่ขออนุญาตตอนนี้เส้นเล็กใสน่ากินมากครีมอะไรคะเนี่ยใสเชียใส่เปล่าใส่เลยเราก็จะหูน่ากินเลยน่ากินเลยโอ้โหเฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะต้องใส่พริกน้อยไปป่ะเนี่ยพอแล้วมานี่ดูตรงนี้ค่ะนี่นี่ครับนี่วัตถุดิบของเราในวันนี้โอ้ยจานก่อนเริ่มเทเลยนะคะเทเลยครับเหลาเส้นเล็กค่ะมีอะไรครับเส้นเล็กต้องกินกับอะไรคะกระเทียมเจียวโรยลงไปและพริกป่นลงไปแล้วก็วันนี้เราจะกินส้มตำกับผักชีดาวนี่ครับมาแล้วตกแต่งจานเสร็จแล้วค่ะต้องรีบกินเดี๋ยวเส้นมันอืดจริงจัดตำซั่วเส้นเล็กกับกุ้งแก้วดองปลาค่ะมีแซลมอนมีแซลมอนแล้วก็หอยนางรมตัวยักษ์ตัวเบ้งๆเนี่ยให้ดูหอยนางรมนี่โคตรเป่งกินเลยครับเป็นไงอร่อยมากฝีมือไม่ตกป่ะเนี่ยดีมากนัวมากเส้นเล็กกำลวกกำลังดีมากเลยว่ะแล้วก็แบบกุ้งอะไรเอ่ยทุกอย่างเอ่ยคือแบบอร่อยมากดูครับเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยว่ะนัวมากนี่ครับดูครับ
น้ำปลาร้าไปหมดเลยต้มยำนัวมากชิมชิมครับต้องเอาใจตาก้องโดยการให้กินแซลมอนเสิร์ฟก่อนมาครับตาก้องนี่แซลมอนกับเส้นเล็กดูน่ากินมากเป็นไงเป็นไงนัวมากรีวิวเส้นเล็กดีป่ะลวกกำลังดีป่ะหนึบหนึบหยิบหยิบเลยป่ะหยิบหยิบชิมชิมชิมเลยนะมันเนี่ยสุดมากอร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากจริงอร่อยมากมากินด้วยกันไหมมากินเผ็ดมากแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่รู้จะเผ็ดไปถึงเมื่อไหร่อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอะไรอร่อยเส้นเล็กจริงเหรออืมเส้นเล็กอร่อยใช่ปะเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีตอนนี้ยังไม่อืดเลยนะคะอืมเพราะว่าเราน็อกน้ำแข็งเมื่อวานนี้มีส่วนอืมเฮ้ยไม่กินอะไรอ่ะน้ำตาลปี๊บกับมะนาวอร่อยปะอร่อยมากจริงเหรอเหมือนมันแบบเป็นลูกอมอ่ะจริงเหรอจริงพี่เพื่อนๆสูตรนี้ทำตามได้นะคะเส้นเล็กอร่อยมากแล้วก็น้ำแข็งอร่อยมากบอกเลยแล้วก็ถ้าใครอยากทำดองของดองกินไวๆแนะนำให้ใส่น้ำแข็งลงไปเลยตอนละลายน้ำตาลปี๊บให้แบบใส่น้ำแบบข้นมากๆก็ใส่น้ำแข็งลงไปทุกอย่างก็จะแบบ perfect ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่นับเป็นร้านเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นการตามล่าเดินทางหาความอร่อยไว้รอบหน้าคลิปหน้าโมจะพาเพื่อนๆไปตามหาความอร่อยที่ไหนร้านไหนกับใครกับพวกเรานี่แหละพี่เราก็อยู่กัน 3-4 คนเหมือนเดิมไม่แบบนี้จะกับใครล่ะอย่าลืมไปทำดอลลี่อายตามโมนะคะ